อัสสลามุอะลัยกุมน้องๆ นักเรียนชั้นป.1 ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin Today we are going to study Unit 5 Lesson 5วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับ Lesson 5วันนี้นะครับแบบฝึกหัดหน้า121นะครับถึง130นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับหน้า121ก่อนนะครับข้างบนตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับ Listen and think the words you hear นะครับก็คือให้ฟังแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับหน้าคำศัพท์ที่นักเรียนได้ยินนะครับแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีตัวเลือก2ตัวนะครับ A กับ B นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ If you're ready let's go Track 26 A Listen and tick the words you hear Number 1Number one นะครับฟังให้ดี Number one นะครับ Can I have a top? ฟังไปแล้วนะครับ Again number one again Number one Can I have a top? ต่อไปนะครับ Number two Number two Can I have a book?อีกรอบนะครับ one more time number two number two can I have a book ต่อไปนะครับ number three นะครับ number three number three can I have a fan อีกรอบนะครับ number three รอบนะครับ number three can I have a fan ไป number fourNumber four, can I have a candy? Number four, อีกรอบนะครับ Number four, can I have a candy? สุดท้ายนะครับ Number five. Number five, can I have a cake? Number five, can I have a cake? โอเคนะครับนักเรียนก็ติ๊กนะครับคำที่นักเรียนได้ยินเลยนะครับระหว่าง A กับ B นะครับต่อไปนะครับข้างล่างนะครับก็เป็นกิจกรรม listen and tick the answer นะครับอันนี้ให้นักเรียนติ๊กนะครับตามสัญลักษณ์นะครับที่นักเรียนที่ครูให้ที่ครูให้นักเรียนดูนะครับ Track 27 B listen and tick the answer the teacher shows the sign of the answer ครูจะทำสัญลักษณ์ให้นักเรียนดูนะครับครูทำสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแสดงว่าตอบรับนะครับให้นะครับสิ่งที่ขอถ้าครูทำสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแสดงว่าไม่ให้นะครับตามนั้นนะครับ number one นะครับ number one can I have an ice cream ต่อไปนะครับ number two number two can I have an appleนักเรียนก็ติ๊กนะครับตามสัญลักษณ์ที่ครูบอกเลยนะครับต่อไปข้างบนนะครับก็ยังคงเป็นฟังนะครับฟังซาวแล้วก็ดูสัญลักษณ์ที่ครูให้นะครับ Number three Can I have a robot?Number four, can I have a jug? Number four, นะครับ ต่อไป number five, นะครับ สุดท้าย Number five, can I have a book? นะครับ อันนี้คือซาวนะครับที่ครูให้นักเรียนฟังแล้วก็นักเรียนก็ติ๊กนะครับตามสัญลักษณ์ที่ครูโชว์ให้นักเรียนดูนะครับว่าให้หรือไม่ให้นะครับตามสิ่งที่ขอนะครับทีนี้ข้างล่างนะครับเป็นกิจกรรมนะครับ complete and say นะครับให้เติมนะครับตัวอักษรลงไปในบทสนทนาสมบูรณ์แล้วก็อ่านนะครับข้อหนึ่งนะครับประโยคแรกนะครับผู้ชายว่า can I have andอะไรครับ
again เติมคำที่หายไปเลยนะครับฉันขออะไรนะครับแล้วก็ผู้หญิงบอกว่าอะไรไม่รู้นะครับ here it is อ่ะนี่ค่ะนะครับยื่นให้นะครับทีนี้หน้า123นะครับข้างบนยังคงเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับผู้ชายนะครับบอกว่า can I have แล้วนะครับอะไรที่หายไปนะครับทีนี้ผู้หญิงบอกว่านะครับเติมอะไรลงไปนะครับแล้วก็sorry นะครับเสียใจด้วยนะคะนะครับต่อไปมาดูตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นกิจกรรม write two names of the thing you want on your birthday นะครับให้นักเรียนเขียนนะครับ2 อย่างนะครับที่นักเรียนอยากจะได้นะครับสมมุติว่านักเรียนอยากจะได้ในวันเกิดของนักเรียนนะครับ2 อย่างคืออะไรนะครับเขาขึ้นประโยคมาให้ว่า I want นะครับแปลว่าฉันต้องการนะครับหรือว่า and นะครับอย่างละ1นะครับ2 อย่างนะครับอย่างละ1อันนี้1 อย่างอันนี้1 อย่างนะครับนักเรียนอาจจะดูนะครับใน dictionary หรือว่าคลิกไปดูคำศัพท์ก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีสิ่งของนะครับครูได้นำเสนอเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับที่เป็นสิ่งของนะครับไปนะครับข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นกิจกรรม ask your friends นะครับถามเพื่อนนะครับฝึกใช้ประโยค can I have นะครับ can I have นะครับในการขอนะครับข้างบนนะครับเป็นสิ่งที่อยากจะให้นักเรียนไปขอเพื่อนนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะครับคือคำตอบ sure ก็คือได้นะครับ sorry ก็คือไม่ได้นะครับนักเรียนสมมุติว่าได้นะครับนักเรียนก็ติ๊กช่องข้างบนนะครับอย่างแรกเนี่ยนักเรียนต้องไปถาม can I have an ice cream can I have an ice cream ขอไอศกรีมได้ไหมถ้าเพื่อนบอกว่า sure ได้นะครับนักเรียนก็ติ๊กตรงนี้นะครับนักเรียนก็ไปถามต่อนะครับอาจจะถามคนเพื่อนใหม่หรือว่าถามคนเดิมก็ได้นะครับ Can I have a cake? ขอเค้กได้ไหม Can I have a candy? ขอลูกอมได้ไหม Can I have a top? ขอลูกข่างได้ไหมแล้วก็สุดท้าย Can I have a kite? ขอว่าวได้ไหมนะครับต่อไปหน้า124นะครับเป็นกิจกรรมนะครับ Read the words นะครับอ่านคำเหล่านี้นะครับแล้วก็ Draw the line นะครับก็คือขีดเส้นจับคู่กับภาพที่เขาให้มาด้านขวามือนะครับคำที่หนึ่งก็คือ leg นะครับสอง top อันที่สามคือ jug แล้วก็ fan เขาจับคู่ให้แล้วนะครับก็คือพัดนะครับใบพัดแล้วก็สุดท้ายคือ ice cream นะครับไปข้างล่างนะครับเป็นกิจกรรม find the words and circle นะครับเป็นกิจกรรมหาคำศัพท์จากงูตรงนี้นะครับว่ามีคำศัพท์อยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็นักเรียนก็วงกลมรอบคำศัพท์ที่นักเรียนเห็นนะครับต่อไปนะครับหน้า125 126นะครับเป็นกิจกรรมคัดลายมือนะครับ Fun with letters นะครับสนุกกับตัวอักษรนะครับ125เป็นตัวอ้อยนะครับ and ice cream นะครับเป็นประโยคนะครับ I like ice cream ฉันชอบไอศกรีมนะครับนั่นหรือ26นะครับเป็นตัว L นะครับเลนะครับ L เนี่ยออกเสียงเหมือนล้อลิงนะครับ L ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ L ตัวพิมพ์เล็กนะครับก็ขีดยาวลงมาแบบนี้นะครับ a long leg นะครับ a long leg นะครับเขาให้คำมาข้างบนนะครับเป็นขาแปลว่าขายาวนะครับข้างล่างนะครับเป็นประโยค lorry has long lorryนะครับ Lori has long legs นะครับ Lori เนี่ยเป็นชื่อคนนะครับมีขาที่ยาวนะครับต่อไป127ถึง128นะครับเป็นกิจกรรม Fun with letters เหมือนเดิมนะครับแต่ว่า127เป็นตัว T นะครับตัว T a top นะครับข้างล่างนะครับ Tim has 10 tops นะครับ Tim เนี่ยมีลูกข่างทั้งหมด10ลูกเลยนะครับส่วนหน้า128นะครับตัว J นะครับ J นะครับแล้วก็ jump นะครับคำข้างบนข้างล่างนะครับเป็นประโยคนะครับ J and Jill jump with joy นะครับ J กับ Jill เนี่ยกระโดดด้วยความสนุกนะครับนักเรียนก็คัดตามเส้นประที่เขาให้มาเลยนะครับตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ประโยคนะครับข้างล่างนะครับทีนี้นะครับอีก2หน้านะครับหน้า129 130นะครับก็ยังคงเป็นการคัดลายมืออีกเหมือนเดิมนะครับ
129เป็นตัว F นะครับ F ตัวเล็ก F ใหญ่นะครับ a fan นะครับแปลว่าพัดนะครับข้างล่างนะเป็นประโยคนะครับ5 fans are blue นะครับแปลว่าพัด5ใบนะครับสีน้ำเงินนะครับส่วนหน้า130นะครับก็คัดคำที่เขาให้มานะครับมีจะมีคำว่า book cake candy fan แล้วก็ ice cream นะครับเรียนก็ดูบรรทัดนะครับอันไหนครึ่งบรรทัดอันไหนเต็มบรรทัดก็ดูแล้วก็คัดให้สวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ see you again unit 5 lesson 6 goodbye